คอมเมนต์เข้ามาอีกแล้วนะพี่หมอช่วยหาสมุนไพรน่ะเพิ่มน้ำหล่อลื่นอ่ะหรือพูดง่ายๆคือช่องคลอดแห้งค่ะเมื่อมีความสัมพันธ์กับแฟนแล้วเนี่ยมันเจ็บแสบไปหมดเลยอ่ะพี่หมอช่วยหาสมุนไพรแล้วอย่าหายากนะวันนี้จัดให้เลยค่ะสมุนไพรตัวนั้นก็คือนี่คือย่ารีแพรค่ะที่พี่หมอไปเด็ดมานะย่าเนี้ยมีหลายชื่อบางคนก็เรียกว่าย่าหิ่งยุ่มล่ะค่ะหาไม่ยากนะเพียงแค่ท่านนะนำมาต้มค่ะนำย่ารีแพรประมาณสักกำมือน้อยๆอย่างเนี้ยนี่ใส่ไปต้มค่ะต้มกับน้ำประมาณ 2-3 แก้วกาแฟอย่างนี้แก้วใหญ่หน่อยนะเมื่อต้มไปแล้วนี่พี่หมอต้มรอแล้วนะคะถ้าต้มนานเนี่ยนี่ต้มนานเหมือนกันจริงๆไม่ต้องนานมากหรอกนะเพราะว่าถ้าต้มนานหน่อยเนี่ยมันก็จะย่ามันก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับมันนิ่มๆลงไปอย่างนี้แหละค่ะน้ำก็จะออกเป็นสีเข้มๆเลยนี่ลิ้นให้ดูเลยน้ำจะออกเป็นสีเหลืองเข้มเลยหลังจากนั้นไม่มีหลักการเลยค่ะท่านปล่อยให้เย็นยกขึ้นดื่มกินค่ะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นหรือดื่มแทนน้ำชาได้เลยสามารถแก้ปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยได้ดีสุดยอดยอดเลยโดยเฉพาะนะผู้หญิงสูงวัยทั้งหลายที่มีปัญหาเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องนี้กันมากทำตามคลิปนี้สิคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะถูกใจกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้ค่ะสวัสดีค่ะ